มาถึงเรื่องราวของ Today in Sport ในเช้าวันนี้ครับไปดูที่เรื่องราวของยอดมนุษย์ครับในศึก NBA หรือว่าบาสเกตบอลอาชีพของประเทศสหรัฐอเมริกาครับไปดูเรื่องราวของอดีตผู้เล่นและตำนานสุดยอดกระจายของศึกยัดถ่วง NBA วันนี้คือเรื่องราวเส้นทางชีวิตของเจสันคิดครับวันนี้คือวันคล้ายวันเกิดอายุครบ42ปีของเจสันคิดคิดก้าวสู่ลีก NBA เป็นครั้งแรกในปี1994ในฐานะผู้เล่นดราฟต์อันดับ2จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเข้าสู่ทีมดัลลัสมาเวอริกเพียงแค่ฤดูกาลแรกคิดก็ระเบิดฟอร์มคว้ารางวัลผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลร่วมกับแกรนด์ฮิลของดีทรอยต์พิสตันคิดพาทีมมาเวอริกพลิกจากสถิติสุดเลวร้ายในฤดูกาลก่อนชนะเพียงแค่13นัดและแพ้ไปถึง69นัดกลับมาชนะ36นัดและแพ้46นัดเป็นทีมที่มีพัฒนาการสุดยอดเยี่ยมคิดร่วมทีมมาเวอริกสามฤดูกาลก่อนย้ายไปร่วมทีมฟินิกซ์ซันส์ในปี1996การจับคู่กันของคิดและเพนนี่ฮาร์ดเวย์พาทีมซันคว่ำซานอันโตนิโอสเปอร์แชมป์เก่าทะลุเข้าถึงรอบเพลย์ออฟรอบ2ได้เป็นครั้งแรกปี2001คิดย้ายทีมอีกครั้งเข้าสังกัดนิวเจอร์ซีย์เน็ตซึ่งคิดก็นำทีมเข้าถึงรอบชิงแชมป์เลิศได้ติดกันถึง2ปีซ้อนทั้งที่รอบข้างของเขาไม่มีผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์เลยซึ่งคิดก็แบกทีมไม่ไหวพลาดท่าพ่ายทั้ง2ปีให้กับลอสแองเจลิสเลเกอร์สในปี2002และสเปอร์ในปี2003หลังจากจบฤดูกาลกับทีมเนสคิดกับคืนหินเก่ามาเวอริกในปี2008และแชมป์ที่รอคอยของคิดก็มาถึงในปี2011คิดในวัย38ปีผนึกกำลังกับเดิร์กโนวิสกี้ความไมมี่ฮีทที่มีบิ๊กทรีทั้งเลบรอนเจมส์เดเวนเวดและคริชบอส4-2เกมทำให้มาเวอริกคว้าแชมป์ NBA ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรนิวยอร์กนิกคือทีมสุดท้ายที่คิดลงเล่นใน NBA ก่อนจะประกาศเลิกเล่นในปี2013ปัจจุบันคิดเป็นเฮดโค้ชให้กับทีม Milwaukee Bucks สถิติของคิดที่จารึกไว้ในสมัยที่เขายังเป็นผู้เล่นทั้งอันดับ2สถิติแอสซิสต์และสตีลสูงสุดตลอดการอันดับ5สถิติยิง3แต้มสูงสุดตลอดการทำให้เขาได้รับการจดจำในฐานะหนึ่งในสุดยอดการจ่ายตลอดการของศึกยัดถ่วง NBA